แม่ค้าออนไลน์จีนชื่อดังไลฟ์ขายของอยู่ดีๆก็ทำคนดูตะลึงนมหล่นมาที่ท้องวัยรุ่นจีนสาวสวยแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังไลฟ์ขายของอยู่ดีๆก็ทำให้คนดูต้องตกตะลึงหลังหน้าอกเลื่อนหล่นมาเกือบถึงท้องชาวเน็ตเป็นงงปัจจุบันเกิดอาชีพใหม่ๆขึ้นมากมายโดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานออนไลน์ซึ่งมีคนจำนวนมากที่ทำเงินได้มากจากการสตรีมสดทางอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นสตรีมเมอร์เกมวีเจหรือแม่ค้าไลฟ์สดแต่ขึ้นมาชื่อว่าเป็นสตรีมสดย่อมมีข้อเสียเช่นกันดังเช่นที่เว็บไซต์ ET Today ได้รายงานเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นแม่ค้าออนไลน์คนดังในจีนและกำลังกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์หลังเธอไลฟ์ขายของแล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขณะที่เธอกำลังบรรยายถึงสินค้าทันใดนั้นหน้าอกของแม่ค้าออนไลน์คนนี้ก็ค่อยๆเลื่อนลงมาเกือบถึงท้องทำให้คนงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นงานนี้ทำให้หลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเช่นเดี๋ยวนะทำไมหน้าอกมาอยู่ตรงนั้นหรือบางคนก็บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นและความจริงอาจเป็นสิ่งที่รับได้ยากอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานเพิ่มเติมว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นสาวเจ้าของช่องได้ทำการแก้ปัญหาหรือตอบคำถามชาวเน็ตอย่างไรบ้างที่มาBed Today กล้าพูดได้เต็มปากเปาโพสต์ถึงหนุ่มถ้ามีโอกาสจะเข้าไปขอบคุณด้วยตัวเองกล้าพูดได้เต็มปากเปาขิงการโพสต์ถึงหนุ่มกรรชัยทำให้มีคนรู้จักมีงานติดต่อเข้ามาเพียบถ้ามีโอกาสจะเข้าไปขอบคุณด้วยตัวเองต้องยอมรับเลยว่าหลายคนรู้จักนักร้องสายเลือดใต้เปาขิงการหลังจากติดปีกบินจากค่ายเพลงชื่อดังได้หมดท่าสดชื่นหรือ BM ของนักร้องลูกทุ่งสายเลือดใต้ด้วยกันเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือเจนนี่รัชนกด้วยเหตุผลจากปัญหาต่างๆทั้งเรื่องเงินค่าส่วนแบ่งยอดวิวเพลงที่ได้จาก YouTube อยู่ค่ายแล้วไม่มีงานมีรายจ่ายมากกว่ารายรับรวมถึงลูกค้าไม่กล้าจ้างงานเพราะเรทค่ายแพงเกินไปกระทั่งเปาได้มีโอกาสออกรายการผลกระแสของหนุ่มกรรชัยเปิดใจชี้แจงถึงกรณีขอแยกทางเจนนี่โดยอ้างว่าถูกเอาเปรียบซึ่งหลังจากเปาได้มีโอกาสออกรายการดังกล่าวด้วยความสวยและความสามารถด้านร้องเพลงไม่เป็นสองรองใครส่งผลให้เธอมีงานติดต่อเข้ามาหาเธอเพียบแถมไม่นานมานี้เปาได้มีโอกาสแสดงภาพยนตร์รักได้แรงอกขึ้นแท่นเป็นนางน้องใหม่สาวใต้ตะคมล่าสุดเปากิ่งการได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงหนุ่มกรรชัยและรายการผลกระแสขอบคุณที่ทำให้มีแต่งานติดต่อเข้ามาและมีคนรู้จักเพิ่มขึ้นโดยเผยว่าปากลาพูดได้เต็มปากวันนั้นหลังจากกลับมาจากรายการโหนกระแสมีแต่งานติดต่อเข้ามามีคนรู้จักเปาเพิ่มขึ้นเปาได้รับโอกาสอะไรหลายๆอย่างจากผู้ใหญ่หลายท่านและงานหลายงานเพราะรายการนี้ก็ว่าได้ค่ะที่ทำให้เปามาถึงจุดนี้ต้องขอบคุณพี่หนุ่มมากๆที่เมตตาเอ็นดูเปาตอนนั้นไม่มีเม้แต่ค่าเดินทางค่ะผมพี่หนุ่มใจดีให้เงินค่าเครื่องนอกอีกตอนนั้นทั้งไปทั้งกลับเปาหาจังหวะและโอกาสนานแล้วเต๋ก็ไม่เคยได้ไปสักทีเพราะช่วงนั้นรับงานหนักมากจริงๆอยากจะไปหาพี่หนุ่มสักครั้งไปขอบคุณที่ทำให้คนรู้จักหนูจนถึงทุกวันนี้รอโอกาสเหมาะเปาจะเข้าไปขอบคุณด้วยตัวเองอีกรอบค่ะขอบคุณ Facebook เปากิ่งการ
ปิดใจพระใหม่เจ้าของไวรัลสุดฮาสวดให้พรจวนเสร็จแต่สะดุดเผยเหตุผลพระใหม่วัดดังในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเจ้าของไวรัลสุดฮาสวดให้พรจวนเสร็จแต่สะดุดหลังโยมเพื่อนเดินทางมาถวายผ้าไตรจีวรทำเอากลั้นขำไว้ไม่ไหววันที่9สิงหาคม2565คลิปไวรัลสุดฮาส่งตรงจากวัดบ้านม่วงอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเมื่อญาติโยมมาถวายผ้าไตรจีวรและหลวงพี่ที่เพิ่งบวชมาหยกต้องมาให้พรแต่ดันลืมบทเพราะที่วัดมีคนมาทำบุญน้อยจึงอ่อนซ้อมไปหน่อยขอสวดใหม่แล้วกันนะโยมซึ่งคลิปเรื่องราวสุดฮาถูกโพสต์โดยผู้ใช้ TikTok ชื่อ Officially ชัญญาซึ่งเป็นเพื่อนของหลวงพี่นั่นเองโดยระบุข้อความเรื่องงุ่นของวัยรุ่นพระใหม่ซึ่งหลังจากคลิปถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายบางก็ว่าสงสารหลวงพี่จำทำนองไม่ได้พร้อมเขียนข้อความว่าเรื่องงุ่นของวัยรุ่นพระใหม่หลวงพี่วัดบ้านม่วงถวายผ้าไตรจีวรเอาบุญมาฝากนะคะโดยในคลิปจะเห็นได้ว่าโยมกำลังกรวดน้ำตวนจะเสร็จพอดีต้องมาสะดุดเพราะบทสวดหลวงพี่ที่สวดผิดจากนั้นทั้งโยมทั้งพระก็หัวเราะซึ่งคลิปมีความยาวกว่า1 นาทีพระใหม่วัดดังในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเจ้าของไวรัลสุดฮาสวดให้พรจวนเสร็จแต่สะดุดหลังโยมเพื่อนเดินทางมาถวายผ้าไตรจีวรพระใหม่วัดดังในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเจ้าของไวรัลสุดฮาสวดให้พรจวนเสร็จแต่สะดุดหลังโยมเพื่อนเดินทางมาถวายผ้าไตรจีวรต่อมาผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปพบพระภัทรธรกลุยาโนอายุ26ปีซึ่งบวชอยู่วัดบ้านม่วงตำบลแก่งคอยอำเภอแก่งคอยและเป็นพระที่อยู่ในคลิปดังกล่าวเล่าว่ามีโยมเพื่อนเป็นผู้หญิงนำผ้าไตรจีวรมาถวายพอถวายเสร็จก็สวดให้พรโยมเพื่อนแต่สับสนการสวดให้พรเพราะเคยแต่สวดให้พรตอนรับบิณฑบาตแถมกิจนิมนต์น้อยจนสวดไม่คล่องบวกกับตื่นเต้นด้วยพระภัทรธรกล่าวต่อว่าไปบวชมาได้20กว่าวันซึ่งในวันที่เพื่อนนำผ้าไตรมาถวายที่วัดมีโยมแฟนของเพื่อนถ่ายคลิปและนำไปลงใน TikTok ไม่คิดว่าจะมีผู้เข้ามาดูจำนวนมากเพื่อนก็ไม่ได้ว่าอะไรที่ให้พรผิดมีแต่หัวเราะสนุกสนานกันและที่วัดก็ไม่ค่อยมีกิจนิมนต์จึงไม่ค่อยได้สวดบทให้พรอีกด้วยมีแต่งานศพเสียมากกว่าI'm not afraid to die.